ที่เจ็บแล้วก็ต้องพัก2เดือนเต็มนะครับเดี๋ยวมาดู90นาทีต่อจากนี้ครับครึ่งแรกจะเป็นบีจีปทุมนะครับในชุดน้ำเงินเสียบอลจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับครึ่งแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วครับตอนนี้บอลผงเช็ดมาที่วัฒนากรกับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์ขอกับเฟดดี้ออกทางซ้ายชินภัทรจ่ายเร็วปาแล้วจะหลบทีไม่ผ่านครับแล้วได้ฟาวครับจังหวะหลบของวัฒนากรจะรอดไหมครับดูแล้วโอกาสหน้าไม่น่าจะมีแล้วนี่ก็มันผิดเต็มๆเลยก็โดดเสียบนี่เข้าเนื้อสไลด์ข้อเท้าก็เรียกว่าได้นะครับโอ้ไม่โดนบอลเลยจังหวะนี้ยังไม่พ้นอันตรายสลัดดึงมาถึงสุดเส้นแล้วเปิดยัดมาก็ยังติดเปิดไปทีนึงตีลังกาเลยลูกยิงของอีโซซิกาเยฟยังโดนปัดครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ระลอก2ครับเปิดมาจังหวะแรกติดจังหวะที่2มันแหมถลำไปแล้วครับเหลือขาซ้ายค้างอยู่เลยยิงไม่ถนัดถนีเท่าไหร่บอลตกลงพื้นก็เลยเบามาที่อนุสาครับให้มาที่ศาสนพงศ์ศาสนพงศ์หยอดเข้ามาแล้วดูโรซิเน่ยิงเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูจับรับหน้าไปนะครับจังหวะนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบ VAR ผู้ตัดสินก็ยงนี่ครับโอ้โหแนวนี้ก็เหลื่อมไปแล้วตั้งแต่บอลยังไม่ออกครับค่อนข้างจะชัดนะครับโอ้โหครับปิติพลคืนให้กับเลสลี่เลสลี่เจออีกอร์ดักอยู่จีดักไว้ได้แล้ววัฒนากรจ่ายพาดดูโรซิมี่ตวัดยิงซ้ายครับที่สุดในทีมแล้วตอนนี้โรซิมี่ดักตัดได้ครับมงตั้งให้เลยครับติดเครื่องแล้วครับทาคุอิโตะเจอกับวาริสจ่ายต่อกับปากล้องนาทีชัยเปิดเข้ามาแล้วแปลของอาทิตย์ดูนี้อีกเน้นๆหน่อยก็ดูตัวเปิดครับมองก็ถือเปิดดีแล้วแหละครับจังหวะนี้เปิดไม่อธิเบิกดึงตัวลงมาแล้วก็หวดด้วยสารัตพาหนีมาแล้วเล่นสั้นกับวัฒนากรเคาะลูกนี้ติดสัตชัยครับแม่แล้วผมท่าตรงกับจะโดนไม่เหลือแล้วครับชินภัทรรีออกจังหวะนี้จะโดนทาคุอิโตะตัดแล้วก็ชากไปแล้วด้วยนะครับผมไปกลายเป็นใบเหลืองครับออกเป็นทางสัตชัยครับสตาร์ทเครื่องแล้วเกินไปเลยครับไฮเฟดี้เข้ากระมาเจโรบกัดชากหลบป่าลูกนี้ได้ฟรีคิกครับเนี่ยก็น่าจะโดนเหลืออีกหนึ่งรายนะครับอาทิตย์เบิกลงมาช่วยเกมรับเกมนี้เหนียวไหลไว้ครับไม่ให้ไปแต่ดูจังหวะนี้ได้นี่เข้าเหลี่ยมตรงกรอบไปโทษก็ซัดได้แล้วนะแม่นิดเดียวเองอุตสินให้สัญญาณเฟดี้ปัดด้วยซ้ายลูกนี้ทอดเสาครับแล้วจะโบกของจักรพันธ์ไม่ได้ครับโอ้โหโชคช่วยไม่ได้ครับต้องมาถมจังหวะนี้ครับยิงไปเลี้ยวไปดูพุ่งสิงรายเป็นรายที่4แล้วเนี่ยซัดไปพุ่งสุดปลายมือครับแต่ว่าจังหวะจะซ้ำเนี่ยโอ้โหคือมันกระดอนหนีตัวนิดนึงครับของดานิโลวันเวสครึ่งหลังถุยต่อนะครับในความประถมยูไนเต็ดเสียบอลจากซ้ายไปขวาขิงยาวมาเลยครับอันนี้ต้องกรอบแน่นอนครับจักรพันธ์แต่ว่ามันตรงลูกสาประตูด้วยครับก็เลยไม่อันตรายอ้าวแล้วตรงหลังล้มลูกนี้เป็นประตูของนักความประถมครับโอ้โหพลาดง่ายๆครับชัดชัยเหมือนจะพลาดออกมาไม่เจอบอลครับแล้วกองหลังลื่นล้มด้วยครับทางหยิบดุดูบอลยาวของวัฒนชัยครับแล้วบอลมันตกพื้นจังหวะวิตาคาราโซ่ล้มพอดีด้วยครับจังหวะจะตามถอยหลังมาเล่นบอลนะครับสุดท้ายกลายเป็นจะดุดแล้วล้มไปแล้วทาคุยโตแปรสวนเข้ามาเลยครับโอ้โหถึงกองนาทีชัยแทงต่อแล้วสัญชัยสปีดสีดาเนโรลูกนี้ไม่ทำฟาวเลยครับแบบนี้จะกดใบเหลืองหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับแม่เหลือทำได้ดีครับมาช่วยตัดไว้ก่อนแต่ว่าลูกนี้เข้าไม่โดนบอลเลยนะครับนี่ครับจะห้าสี่นาทีแต่ว่าลูกนี้เป็นจังหวะรุกของนะครับปฐมเปิดไปแล้วก็โอ้โหโดนอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมครับทาคุอิโตะเปิดมาแล้วกลายเป็นชัดชัยพลาดเปิดเข้ามาที่กลางประตูแต่มันลึกไปหน่อยครับโอ้บอลไปฉลับศีรษะของจักรพันธ์ไพสุวรรณด้วยเลยครับแล้วมันเปลี่ยนทางนิดนึงนะครับนี่ครับแล้วชัดชัยจะเอาเฟดีอันวาเรสเปิดมากลางประตูคว้าไม่ได้ครับวัฒนชัย
กองนาทีชัยกองนาทีชัยดึงมาก่อนนะครับตวัดปาสวยครับจังหวะนี้เลสลียาโบเปิดเข้ากลางยูทรายิงติดมือครับโอ้โหเลสลีล็อกตัดกลับเข้ามายิงขวาจะไม่ถนัดเท่าไหร่ยืนปิดมุมได้ดีด้วยนะครับชัดชัยตาเลยครับอภิสิทธิ์จับแล้วครอสเข้ากลางได้แล้วโอ้โหคือเบียร์แม่โอ้โหนี่โอกาสทองของบีจีเหมาะเหม่งเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าแม่โดนปลายศีรษะครับโดนใต้บอลหน่อยกดไม่ลงน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับเทคขึ้นมานี่ดูเฟดิกเข้ากลางมาที่ชินภัทรลีออดีมาดาเดโลให้กับชินภัทรหลอกยิงฉลับแล้วเข้าประตูครับไอ้ใครตายมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับผู้ยิงไกลเลสเลียโบครับมงเสยแม่กลายเป็นแม่เอาให้มันชัวร์ครับลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมเลยครับลูกโขกเช็ดของเขาเดียนมาเรสเฟดดี้จ่ายตัดหลังมาแล้วแต่กับฮันเปิดดานิโลโบกครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับกดไม่ลงสักทีครับบอลที่จักรพันธ์คอร์สเข้ามาลูกนี้ยังกระโดดฟ้าเฟเดียนวาเรสยัดมุมแคบไม่ติดเซฟวัฒนชัยโอ้โหลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายจริงเกมนี้นี่ครับแหมคือเขาเล็งไว้ว่ามีแต่ตัวกองหลังครับผู้สาประตูไม่อยู่แล้วนี่กะอัดเข้าไปนี่ใช้มือไม่ได้มันลุ้นตัวโกงครับลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วชัดชัยครับโอ้ขึ้นมาเล่นแล้วคุณชัยได้การสมเป่าลูกบิดจบเกมครับบีจีปทุมแพ้นครปฐมยูไนเต็ด1ประตูต่อ2ครับเนี่ยนี่เป็นการแพ้ที่บ้านเกมแรกในรีโวไทยลีกฤดูกาลนี้ของบีจีปทุมครับนี่เป็นดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ